ทีมนักวิทยาศาสตร์องค์การอาวกาศยุโรปนะคะหรือว่า ESA ค่ะพบหลักฐานที่บ่งชี้ว่ามีทะเลสาบขนาดใหญ่อยู่ใต้ผืนน้ำแข็งบริเวณขั้วใต้ของดาวอังคารเป็นครั้งแรกโดยถือเป็นแหล่งน้ำนะคะในรูปของเหลวที่ยังคงมีอยู่ในปัจจุบันซึ่งไม่ใช่แค่น้ำาขังในร่องหินหรือน้ำในรูปของน้ำแข็งอย่างที่เคยพบมาก่อนหน้านี้นับว่าเป็นการค้นพบที่คาดหวังว่าอาจมีสิ่งที่มีชีวิตอยู่บนดาวดวงนี้ค่ะ งานวิจัยก่อนหน้านี้นะคะพบหลักฐานที่ว่าทางน้ําที่เคยไหลผ่านพื้นผิวดาวอังคารเมื่อหลายล้านปีก่อนค่ะแต่นี่ถือว่าเป็นครั้งแรกนะคะที่พบหลักฐานบ่งชี้ถึงแหล่งน้ําขนาดใหญ่บนดาวอังคารที่ยังคงมีอยู่ในปัจจุบันโดยแหล่งน้ํานี้ค่ะก็มีขนาดกว้าง20กิโลเมตรหรือ12ไมล์นะคะแล้วก็อยู่ใต้ชั้นน้าแข็งที่มีความลึกถึง1.5กิโลเมตรค่ะ หลายคนนะคะคุณผู้ชมอาจจะเคยสงสัยนะคะว่าการค้นพบครั้งนี้เนี่ยเขาทำกันอย่างไรบ้างค่ะแน่นอนค่ะทีมนักวิทยาศาสตร,ร์พบทะเลสาบนี้นะคะโดยมีการใช้เรดาร์มาซิสที่ติดตั้งบนดาวเทียมสำรวจดาวอังคารมาเอ็กซ์เพรสของ ESA โดยอุปกรณ์เรดาร์ทำการส่งสัญญาณเพื่อตรวจสอบพื้นผิวและชั้นใต้ดินของดาวอังคาร แล้วมีการประเมินสัญญาณที่สะท้อนกลับมาซึ่งการศึกษาในครั้งนี้ก็ใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลมาซิสค่ะเป็นเวลา3ปีด้วยกันระหว่างปี2012นะคะถึง2015 ขณะดเดียวกันค่ะภาพจากเรดาร์นะคะก็มีการชี้ชัดและก็แสดงให้เห็นค่ะว่าชั้นตะกอนขั้วใต้เดาอังคารนะคะเสาโพลาร์เรเยอร์เดโพรซิสค่ะซึ่งจะเห็นเป็นเส้นสีขาว,ขาวนะคะมีการเรียงซ้อนกันเนี่ยหลายชั้นด้านบนซึ่งชั้นตะกอนนี้ประกอบไปด้วยน้ำแข็งและฝุ่นส่วนบริเวณสีฟ้าอ่อนคือส่วนที่สัญญาณเรดาร์มีการสะท้อนแรงกว่าเมื่อเทียบกับการสะท้อนที่พื้นผิวบ่งชี้ว่าบริเวณนั้นมีน้ำอยู่ ถึงแม้ว่ามาซิสนั้นนะคะจะไม่สามารถระบุได้ว่าชั้นของน้ำมีความหนาเท่าไหร่แต่ทีมนักวิจัยค่ะก็มีการคาดการแล้วก็ประเมินว่าน่าจะอยู่ที่1เมตรเป็นอย่างน้อยศาสตราจารย์โรเบโตโอโรซี่จากสถาบันดาราศาสตร์ฟิสิกส์แห่งชาติอิตาลีหัวหน้าคณะศึกษาครั้งนี้ระบุด,ด้วยนะคะว่าการค้นพบครั้งนี้ก็มีลักษณะเป็นแหล่งน้ำทะเลสาบค่ะไม่ใช่น้ำาขังตามร่องหินหรือน้ำในรูปของน้ำแข็งนะคะ ส่วนหลักฐานบ่งชี้นะคะที่ทําให้เห็นถึงสิ่งมีชีวิตนะคะค,คุณอันเขาบอกว่าถึงแม้การค้นพบครั้งนี้เนี่ยจะสร้างความตื่นเต้นให้บรรดาน,นักวิทยาศาสตร์ค่ะแต่ก็ยังไม่อาจบอกได้แน่ชัดนะคะว่ามีสิ่งมีชีวิตอยู่บนดาวอังคารหรือไม่นะคะเนื่องจากคาดการณ์กันค่ะว่าการที่น้ําในทะเลสาบแห่งนี้ยังเป็นของเหลวอ,อยู่ได้ในสภาพที่เย็นจัดบนดาวอังคารเพราะน้ํานะคะน่าจะมีเกลือละลายเป็นส่วนประกอบอยู่อย่างเข้มข้นค่ะซึ่งถือว่าเป็นการยากนะคะ สำหรับสิ่งมีชีวิตที่จะดำรงชีพอยู่ได้นั่นเองค่ะ